ู้หญิงกับผู้ชายรักกันแล้วจะเป็นต้องมีเซ็กกันไหมครับหรือเปล่าครับรักต้องมีเซ็กไหมน่าสงสัยนะเราก็น่าจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมีผู้หญิงเขาสงสัยคำถามนี้บ้างไหมครับมีน้องผู้หญิงคนไหนสงสัยไหมคำถามนี้อ้าวมีน้องคนนี้นะอยากรู้ว่าทำไมวัยรุ่นจึงคิดว่าการมีเซ็กจะทำให้ความรักแน่นแฟนขึ้นค่ะปัจจุบันนี้การมีความสัมพันธ์ก่อนสมรสเนี่ยกลายเป็นเรื่องราวธรรมดาธรรมดาในสังคมเราไปแล้วนะครับและหลายต่อหลายครั้งเรื่องต่างๆพวกนี้ก็เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางอะไรต่างๆโดยที่มองกันว่าถ้าเรามีรักแล้วเราก็มีสิทธิ์ในกายกันในการที่จะไปมีความสัมพันธ์เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวซึ่งใครก็ไม่ควรที่จะมาเกี่ยวข้องนะครับงั้นวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากลองอยากลองอะไรต่างๆของใหม่ซึ่งบางครั้งที่ผมบอกน้องๆว่าเรื่องบางอย่างมันไม่น่ารองนะครับโดยเฉพาะน้องผู้ชายไหมครับเขารออยู่แล้วรอที่จะมาเซ็กกับพวกคุณนะครับน้องๆผู้หญิงก็เคยนึกออกไหมครับว่าถ้าเรารักผู้ชายสักคนหนึ่งเรารักเขาแล้วเขาก็บอกว่าเป็นของผมเถอะนะเพราะผมรักคุณเราก็มานั่งคิดในใจว่าถ้าเราไม่ไปยอมเป็นของเขาเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่รักเขาใช่ไหมครับเราจะต้องพิสูจน์รักโดยการเป็นของเขาซึ่งถ้ามองเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดบาปเพราะเป็นเรื่องของเราแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดเราใครไปดูดีๆครับคัมภีร์ทางพุทธศาสนาก็ห้ามเรื่องพวกนี้นะครับว่าการมีความสัมพันธ์ก่อนสมรสเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำไปนั่งอ่านนะครับคัมภีร์ทางคริสต์นะครับเขาก็เขียนนะครับว่ามันเป็นเรื่องผิดบาปถ้าไปดูทางศาสนาอิสลามเขาก็เขียนเอาไว้ถามว่าทำไมเขาเขียนแบบนั้นเขาเขียนเขาน่าจะเป็นการเตือนใจไว้การมีเรื่องพวกนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวก็ตามแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเป็นความเสียเปรียบบางครั้งบางคานะเรามานั่งนึกไปว่าไอ้การมีอะไรกันแบบนั้นเนี่ยโดยแบบมีแบบง่ายๆอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าเกิดเลิกลากันไปใครเป็นฝ่ายเสียหายครับผู้หญิงส่งเสียงดังๆเลยสิครับผู้หญิงผมต้องถามน้องผู้ชายแถวนี้เลยนะครับน้องรุ่นใหม่คุณผู้ชมทางบ้านชมนะครับน้องผู้ชายกรุณายกมือนะครับถ้าคุณเลือกได้ที่จะแต่งงานระหว่างผู้หญิงที่โสดบริสุทธิ์กับผู้หญิงที่เคยมีความสัมพันธ์มาก่อนใครเลือกสาวโสดบริสุทธิ์ยกมือหน่อยครับยกมือหน่อยครับกล้าๆหน่อยครับยกมือหน่อยครับเอาครับวางลงครับส่วนใครที่บอกว่าแม้เธอผ่านชายร้อยชายฉันก็ยังโอเคยกมือหน่อยครับยกสิครับจะได้เป็นประจักษ์พยานให้ประชาชนทางบ้านเขาดูเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำตอบครับว่าผู้ชายเกิดมาอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้หญิงเสมอแต่ถ้าเกิดผู้หญิงรู้นะครับน้องๆผู้หญิงคุณจะต้องรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณทั้งหลายต่อหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่เชยไปแล้วในสมัยนี้น้องลองตอบหน่อยสิครับว่าถ้าเราไม่ยอมเป็นผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นจะมาตามตื้อเราตลอดไปจนขอแต่งงานไหมครับไม่เหรอและเขาทำไมอ่ะเขาก็บอกว่าต้องมีถึงจะยอมแต่งเหรอแล้วถ้าเกิดเขามีกันแล้วเขาไปเลยล่ะเห็นไหมครับน้องตอบมาว่าถ้าเกิดเขามาขอตื้อเราแต่งงานเราไม่ยอมมีเขาเดี๋ยวเขาไม่แต่งงานนี่สังเกตไหมครับคุณผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวนี้สิ่งที่หายากในสังคมไทยคือสามีน้องผู้หญิงจึงยอมที่จะมีอะไรกับผู้ชายเพราะกลัวไม่มีสามีใช่ไหมครับแต่ถามรู้ไหมว่าถ้าเกิดเขามีไปแล้วเขาเลิกลากับคุณไปเนี่ยใครเป็นคนเสียหายครับแล้วถ้าเกิดเขาทิ้งลูกไว้ในท้องด้วยใครยิ่งเสียหายมากกว่านั้นครับและถ้าเกิดว่าเราไม่อยากลูกคนนั้นผู้ชายทิ้งเราไปเราต้องไปทำแท้งคิดว่าหมอเกรด A จะทำให้ไหมครับและถ้าหมอเกรด Z ทำให้ผิดกฎหมายไหมครับและถ้าเกิดผู้ชายที่อยากจะมีอะไรกับพวกเราบ่อยๆพวกนั้นไม่เคยมีคนอื่นมาก่อนบ้างไหมครับมันจะเอาโรคเอดส์มาติดเราไหมครับครับเพราะฉะนั้นครับเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านและน้องๆ